สวัสดีเพื่อนๆพชาวทุกคนนะครับผมวันนี้วันที่10กุมภาพันธ์แล้วแป๊บๆเดียวเองนะครับผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วเห็นไหมบอกแล้วครับว่าเวลามันไหวเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าไม่ว่าราคาเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผ่านไปกี่อาทิตย์เนาะตลาดเนี่ยมันก็ยังวิ่งเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นหมายความว่าถ้าสมมติเมื่อวานเนี่ยเราพอร์ตแตกนะครับด้วยการที่เราเนี่ยไปเข้าบายนะครับหรือไม่เมื่อวานเนี่ยเราไปเล่นโอเวอร์เทรดจนพอร์ตแตกก็จะเห็นว่าวันนี้ตลาดก็เป็นังไงครับมันก็วิ่ง ต่อให้เราจะพอร์ตแตกหรืออะไรก็แล้วแต่ตลาดไม่ได้สนใจเาเลยเพราะนักคำถามคือแล้วทําไมเราถึงยังต้องพอร์ตแตกอยู่นะครับเพราะว่าเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไงทีนี้กลับมานะครับในส่วนของกราฟเดลี่เนาะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีในการแบบว่ารีเจ็คลงมานะครับแล้วก็เปิดเป็นแท่งใหญ่ด้วยซึ่งมาแต่ตอนนี้หมายความว่ากราฟต้องการจะวิ่งลงต่อแน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานว่า w ว e k l y ีเนี่ยมันโชว์มันจะลงต่อเนาะเดลี่ก็โชว์ว่าจะลงต่อกันก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้เหมือนกัน ทีนี้พอเรามาดูในส่วนของ4ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเหลือโซนโล่งๆเลยนะครับประมาณข้างล่างโดยถามว่าตรงเนี้ยเราเซลเลยได้ไหมคําตอบคือผมว่าอย่าเพิ่งเซลนะครับเดี๋ยวรอประมาณสักประมาณบ่ายสามน่าจะเซลได้เพราะว่าราคาเราเนี้ยอาจจะมีการกลับตัวขึ้นมาก่อนเพื่อมารีเทสโซนนี้เพราะตอนนี้จะเห็นว่าราคามันลงมาจากไกลโซนมากแล้วถูกไหมเพราะนั้นก็ต้องรอให้มันมีการรีเทสโซนก่อนนะครับทีนี้ในส่วนของ30มนาทีนะครับเรามีแนวรับ เรามีนลต้าน,นะครับก็เช่นว่าราคาเนี่ยมันทําโลไว้ถูกไหมเพราะนั้นถ้ามันกลับขึ้นมารีเทสไฮตรงนี้ได้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงมารีเทสโลตรงนี้เหมือนกันนะครับโครงสร้างราคาก็จะเป็นสซมบันนี่แหละเพราะงั้นเราอย่าเพิ่งไปเซลนะครับหรือไม่ก็รอให้ราคาพักตัวก่อนถึงจะค่อยสารมุฟต่อเซลลลงมาได้แต่ว่าถ้าสมมติมันลงไปเลยตรงนี้เราอย่าเพิ่งเซลนะครับถ้าเซลลนี่ซวยเลยเนาะอ,อันตรายมากนะครับทีนี้ในส่วนของทองคำเนี่ยมีแค่นี้แล้วรอให้ราคาเนี่ยรีเทสโซนนี้ก่อนเพื่อหาจังหวะเซลลงมาใหม่ ก่อนจะไปในส่วนของ GJ เรามาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคลิปนี้กันก่อนนะครับผมคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์24ชั่่่่ววโโโมมมงงตตอออัััััันน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 เเเลยะะคครรรรบบีี้ XM าากจดปช ตอนรับปีกระต่ายนั่นเองเนาะปี2023นะครับรุ่นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทของรางวัลที่แจกเนี่ยมีตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปีสองพนี่สิบนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถโอเคนะครับทีนี้ในส่วนของกราฟเดลี่นะครับก็ของจ j นะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบเป็นไหมครับก็เราไม่รู้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อถูกไหม ในส่วนของ4ชั่วโมงครับราคาก็อยู่ในกรอบนี้เหมือนกันนะข้างบนนะครับข้างลับในส่วนของ1ชั่วโมงราคาก็อยู่ในกรอบอใหญ่ๆตรงนี้จะเห็นว่าวอลลุ่มเนี่ยไม่ได้มีเลยนะครับซึ่งเมื่อราคามีวอลลุ่มอย่างเงี้ยผมมองทรงแล้วมันก็ดูแล้วมันไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เนาะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติจะเล่นจริงๆเนี่ยก็อาจจะรอให้ราคามันปิดต่ำ่าโซนนี้ก่อนเพื่อหาจังหวะเซลลงมาต่ำมาโซนนี้หรือไม่ก็หาจังหวะบายเหน,นนี้้ได นะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีการยังไซด์เวยอยู่ในกรอบตรงนี้ผมว่าก็ไม่ควรเล่นเท่าไหร่เนาะเพราะ,ะนั้นตรงนี้ j j ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับถ้าปิดต่ํากว่าเส้นสีเหลืองได้ก็น่าจะลงต่อแต่ถ้าปิดเหนือเส้นข้างบนนี้น่าจะไปถึงข้างบนนู้นเลยโดยที่แนวต้านพวกนี้ไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับแนวต้านนี้ไม่สําคัญนะแนวตา้านถ้าทะลุตรงนี้ได้ก็คือกราก็ขึ้นแน่นอนเพราะรนั้นกรามันอยู่ในกรอบครับไม่มีอะไรวิเคราอ์เยอะต้องรอเบรกเอาขึ้นก็ได้ลงก็ได้เพราะว่าไทม์เฟรม4ชั่วโมงเองก็ตามเดลี่เองก็ตามเนี่ย มันไม่ได้บ่งบอกเลยว่ามานันต้องการจะไปทางไหนถูกไหมมันไปได้2ทางเลยครับตอนนี้กาวิินขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแท่งนี้มันขึ้นมารีเจ็ตก,ก็จิงจะปิดเป็นแท่งเขียวอยู่แท่งนี้ลงมาอย่างเดียวถ้าสมมติมันมีการตับตัวขึ้นมาเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหมือนกัานแท่งตน่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นสีเขียวได้เพราะนั้นภาพที่น่าจะเป็นเนี่ยก็น่าจะเป็นสมประมาณนี้ครับอันนี้เป็นเขียวก่อนแล้วแท่งต่อไปก็จะเป็นเขียวแบบนี้ต่ออันนี้คือกรณีที่มันจะขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดมันลงก็แน่นอนว่าเจ้แาแท่งนตรรงนี้ับ,บว เนะพราะฉะนั้นนี้ก็คือ2อไอเดียแหละรอไปก่อนนะครับในส่วนของ Bitcoin เมื่อวานเรามาดูเด i l ลี่นิดหนึ่งราคาในที่สุดก็หลบหลุดกรอบตรงนี้มานะครับซึ่งพอหลุดมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าคู่เงินอื่นๆเนี่ยเหรียญอื่นๆเล็กๆเนี่ยมันก็ลงหมดเลยนะครับคำถามคือจะเป็นยังไงต่อแน่นอะนครับว่าเมื่อกาฟลงมาเยอะขนาดนี้มันต้องมีการทําสิ่งที่เรียกว่ากลับตัวขึ้นอยู่แล้วหรือว่าคอลเลคชันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะมีการที่กาฟเนี่ยต้องการจะทะลุโซนนี้เพื่อขึ้นต่อก็ได้นะครับ เพื่อลงต่อได้เหมือนกันนะครับผมทีนี้ในะส่วนของ US 3 0ครับ US 3 0ก็ราคาอยู่ในกรอบตรงนี้เพราะนั้นผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรมากนะครับเรารอให้ราคาเนี่ยปิดต่ำกว่าโซนนี้ก็น่าจะเซลลงมาได้นะครับผมประมาณนี้